สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับเควสนี้ก็ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวผมมาทิ้งตัวในเนเธอร์ที่สามนะครับที่ติดเอาไว้ตรงบอสกับตรงมหาลัยมหาลัยนี่ผ่านนะผมยังไม่ถ่ายคลิปเลยมีคนทำมาแล้วลองไปดูก็ได้นะครับตรงบอสตัวนี้นะครับสำหรับเควสสุดท้ายนะครับส่วนอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นมหาลัยสองดาวนะครับตำแหน่งที่ยืนอยู่เนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาบนก้อนหินได้นะครับมันจะเป็นบั๊กนะครับมอนสเตอร์บอสที่มินิบอสที่เราจะตีเนี่ยมันจะอัดเราด้วยเรียกอะไรอัดระยะใกล้ไม่ได้มันจะยิงมิสไซล์อย่างเดียวแล้วเมื่อยิงมิสไซล์มาเมื่อเรายืนถอยหลังมาหน่อยเนี่ยมันจะไม่โดนเรานะครับมิสไซล์มันจะตกเราจะชนเนินจะไม่เราจะไม่ได้รับดาเมจนะครับจะยิงให้ดูนี่รอบสองนะมันจะไม่ได้ของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นรอบสองลงไปเก็บจะไม่ได้ของนะครับจะมีของขยะกับพี่มาขึ้นตรงนี้นะครับก้อนหินนะครับขึ้นไปมันจะมีก้อนหินก้อนนึงนะครับก็จะขึ้นได้นะครับสำหรับบั๊กตัวนี้หรือบางคนอาจจะขี้เกียจขึ้นมาจะไปยิงข้ามน้ําแล้วบอสมันจะไม่ตามไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ผมว่าตำแหน่งนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่ามอนมันจะฉีดเข้ามาใกล้ๆเมื่อทางเดินมันถึงแล้วก็เรายืนอยู่กับที่เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับยิงอย่างเดียวแต่ก็แนะนําว่าต้องเป็นปืนกลขั้น2ก็คือปืนกลที่ผมใช้อยู่เนี่ยอย่างน้อยนะครับมันปืนนี้มันได้ตอนเท่าไหร่เลเวล10หรือ15เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับปืนเบสิกเลยนะขั้นแรกเลยนะครับของปืนกลนะถ้าได้ปืนลูกซองอันแรกมาถ้าไม่ใช่ลูกซองที่ได้จากบลูปรินต์เนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยมายิงแล้วโคตรนานเลยยิงได้ก็จริงครับแต่นานดาเมจมันต่ำนะครับมันต่ำแล้วก็ใช้เวลานานบางทีเนี่ยค่าความทนทานหมดเลยยิงไม่ตายเลยนะครับเพราะว่าจังหวะก็จะมีหลุดบั๊กมันก็จะเติมเลือดเองบ้างถ้าเรายิงไม่ต่อเนื่องนะครับโอเคครับเควสจบนะครับสำหรับเควสในเรื่องที่สามนะครับผมก็เพิ่งจบเมื่อกี้เองพอดียิงไปแล้วก็อันนี้ก็พยายามมาฆ่าบอสในแผนที่ฝนก็ตายไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเรามีโอกาสเจอพยายามฆ่าไปก่อนก็ได้นะครับเราอาจจะได้เควสติดไว้ก่อนไม่จำเป็นจะต้องรอมาถึงแต่ว่าถ้าเควสในบอสแมงป่องนี่ตายยากหน่อยฉะนั้นถ้าคุณไปเจอจังหวะแมงป่องมาถ้าไม่มีเควสก็ฆ่าได้ก็พยายามเข้าไปร่วมฆ่ากับเขาเพื่อเควสมันจะได้เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเรารอเควสในอนาคตผมว่ามีแน่บอสแมงป่องในแผนที่ทะเลทรายนะครับส่วนเควสมหาลัยนะครับผมก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็มีคนแล้วทําไว้แล้วผมก็บอกแล้วนะครับลองพิมพ์ชื่อว่าลุยดันมหาลัยชื่อเกมก่อนแล้วก็ลุยดันมหาลัยของช่อง
จมินีนะครับน่าจะอธิบายไว้ดีมากนะครับแล้วก็เส้นทางอะไรเงี้ยอธิบายไว้ดีมากในสเต็ปแรกมันมี3สเต็ปนะสเต็ปแรกช่วยคนนะครับพยายามยิงประตูที่จะช่วยคนเนี่ยออกมายิงให้ไกลๆหน่อยอย่าเข้าไปใกล้นะครับไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือไปหลายคนก็ตามแต่ถ้ายิงไกลๆเนี่ยประตูพังมอนสเตอร์ในระหว่างยิงเนี่ยซอมบี้มันจะไม่ออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราไปยืนยิงใกล้ๆเนี่ยในระหว่างยิงเนี่ยซอมบี้มันจะออกมามากนะครับมากแล้วเราจะตายถ้าเราไปถ้าเราไปหลายคนยิงไกลๆมันก็ช่วยกันได้มันก็ไม่ต้องฆ่าซอมบี้นะครับสบายดีเพราะว่าเข้าไปข้างในเนี่ยยิงกี่ยิงเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าความทนทานของอาวุธไม่ลดนะครับไม่ลดแต่มันเสียเวลาแล้วเราอาจจะตายอาจจะต้องเสียเลือดอะไรเงี้ยครับสำหรับอันนี้ก็ใช้แค่ดาวเดียวแต่พอขึ้นมาในสเต็ปที่5ในเควสที่3เนี่ยจะมี2ดาวนะครับมันก็จะได้มาเราต้องมีเลเวล15เราต้องอัพบ้านเลเวล4เราต้องทำป้ายแผนที่ในแผนที่ป่าฝนให้สำเร็จมันเรียกว่าป่าฝนหรือป่าใบไม้ร่วงเนี่ยป่าฝนให้สำเร็จนะครับ1ครั้งหรือ1ป้ายนี่ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อันที่2ก็คือที่ฆ่าบอสเมื่อกี้นี้ไม่ยากครับไม่ยากฆ่าบอสมาถึงตรงนี้แล้วทวมว่าทุกคนสามารถฆ่าได้ทุกคนมีปืนนะครับมีปืนแล้วก็ยิงได้สเต็ปเดียวปืนธรรมดาก็ยิงได้เมื่อกี้ยิงตายชุดเดียวกระสุน200กว่านัดยังไม่หมดเลยเหลืออยู่หน่อยๆมั้งเหลืออยู่10กว่านัดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนยิงได้หมดแล้วสเต็ปสุดท้ายก็คือไปลงมันดันมหาลัยเหมือนกันนะครับเป็น2ดาวนะครับ2ดาวแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อผมแน่ใจสิเมื่อกี้ผมลงแล้ว1ดาวกับ2ดาวภายในวันเดียวกันเราสามารถลงได้แค่รอบเดียวเพื่อรับรางวัลนะครับเพื่อรับรางวัลเราสามารถลงได้หลายรอบคือเขาอนุญาตให้เราลงเราอาจจะลงไปช่วยเพื่อนลงเป็นไกด์ไลน์หรืออะไรก็ตามแต่เขาอนุญาตให้เราลงแต่เราจะได้ของรางวัลแค่รอบแรกรอบเดียวที่เราจบนะครับที่เราจบเพราะฉะนั้นถ้าใครมีดาวสูงๆไหวก็ไปลงดาวสูงๆนะครับเพราะว่าจากที่เล่นดูดาว1ดาว2เนี่ยพื้นที่เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามอนสเตอร์มันจะเลเวลสูงขึ้นเก่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับแล้วขึ้นไปสเต็ปที่4 5 6สเต็ปที่4เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีสกิลฟาร์มทั้งหมดเลเวล20ก่อนแล้วก็ให้เราอัพบ้านเป็นเลเวล5แล้วก็อันนี้3กับ4เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมต้องเข้าพันธมิตรหรือเปล่าบอกเข้าไปแคมป์แล้วก็ไปที่ร้านเกราะว่าไปจ้องเข้าไปในวิทอาร์ใน101อาจจะมีแต่ในนี้เขาอาจจะแนะนำเป็นแคมป์นะครับเพราะว่าเล่นมาถึงตรงนี้คนที่เล่นจริงๆควรจะมีกิลอยู่นะครับควรจะมีกิลอยู่เพราะว่ากิลมีประโยชน์หลายอย่างเรียกเพื่อนเอ่ยเพื่อนช่วยกันแล้วก็มีเควสอยู่มีบอสอยู่อะไรเงี้ยมันดีกว่ามันได้ผลกว่ามันจะเติบโตได้ดีกว่าสำหรับคนไทยก็ลองหากิลคนไทยอยู่เอานะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ่ายคลิปได้นะครับไม่ถูกตาต้องใจยังไงมีเสียงไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยสำหรับดันมหาลัยแนะนำหลายครั้งแล้วนะครับพิมพ์แล้วหาแล้วก็ไปดูซะดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนไม่ใช่ของผมนะของคนอื่นเขาถ้าผมว่ามันดีผมก็ว่าไปดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วก็ไปสู้เองมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะในครั้งแรกที่ผมลงในตอนเนี้ยสเต็ปที่4ในเวลที่3ของเควสในเรื่องเนี่ยขอบอกเลยผมลงไป4คนแต่พอเข้าปุ๊บเหลือ3ผมก็งงให้มองซ้ายมองขวาเพราะมันมีเหลือ3วะผมก็ลงครั้งแรกด้วยผมก็แบบตื่นเต้นแล้วมันก็เหลือ2คนก็รวมผมด้วยก็เป็น3แล้วอีก2คนที่เหลือเนี่ยก็มือใหม่มากเลยดูจากการวิ่งแล้วอะวิ่งตามผมอะผมหยุดเขาก็หยุดนี่ก็งักเหมือนประมาณว่าให้เราเป็นผู้นำหรือเขาไม่รู้อะไรเงี้ยโอ้โหขนาดผมดูใกล้ไลน์นะใช้เวลา3คน46นาทีคนนั้นเขาที่ผมไปดูนะที่เขาดูเล่นเล่นคนเดียวนะ26นาทีผมนี่แม่งเบิ้ล2เลยนะมี3คนแต่ว่า3คนเนี่ยมั่วมากเลยเขาไม่ค่อยมาช่วยเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยรู้ว่ามันวิ่งไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยไอ้เราเนี่ยก็เพิ่งลงครั้งแรกแม้ว่าจะดูวิดีโอเป็นไกด์ไลน์แต่เราก็ไม่เคยลงพื้นที่มันก็มั่วนะมันก็มั่วแม้เราจะมีสเต็ปช่วยคนพาคนไปซ่อมของพาเด็กออกมาเนี่ยแต่ว่าพื้นที่มันมั่วเราก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็วิ่งมั่วเหมือนกันนะครับไอ้สเต็ปที่เขาบอกว่าให้ยิงช่วยตัวประกันไกลๆเนี่ยไอ้เราก็ยิงไกลๆแต่ไอ้คนที่ตามมาพอเห็นเรายิงแม่งวิ่งเข้าไปใกล้ๆยิงเอ้าโหซอมบี้ออกมาวิ่งกันหูตูบเลย
นะถ้ามันไม่เป็นก็อย่างนี้นะถ้าเป็นเนี่ยเขาก็จะยิงเคยตอนที่ลงสองดาวเนี่ยเขาเป็นแม้ว่าจะไปสี่คนเขาก็ยิงกันไกลๆนะครับจะมีบางคนเท่านั้นอ่ะจะมีบางประตูเท่านั้นที่คนอาจจะไม่รู้นะเขาไปยิงใกล้ๆอะไรเงี้ยซอมบี้ออกมาโหยี่สิบสิบกว่าตัวถึง20 ตัวเยอะมากเยอะมากมันทําให้เราเสียเลือดแล้วเราอาจจะตายแล้วก็เสียของอะไรเนี่ยมีอะไรมากมายนะโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับเกมสนุกน่าเล่นมากนะถ้าเครื่องไหวก็แนะนํานะครับแล้วก็เขาว่าจะมีดูรันโก้จะออกปีนี้แต่ผมไม่แน่ใจป่านนี้ยังไม่ออกนะโอเคสเต็ปที่4เนี่ยคงจะยุ่งยากสำหรับผมอย่างแต่น่าสนุกครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ